7 โมงนะคะตอนนี้อยู่นาไทยนะคะทุกคนอาบน้ำเรียบร้อยนะคะกำลังจะไปกองค่ะกองนัดโลเคชั่นอยู่ใกล้ๆบ้านมากนะคะ9 โมงครึ่งต้องไปถึงกองแต่ว่าวันนี้ก็ตื่นเวลาปกติมากแล้วก็จิบกาแฟแล้วเรียบร้อยนี่วันนี้จะพาทุกคนมาดูเต็นท์เล็กนะคะซึ่งวันนี้จำเป็นต้องทำก็จำเป็นต้องทำนะคะเพราะว่าวันที่26งานพาแรงปี9ของเรานะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมเล็กๆแล้วก็จะมีกลุ่มแฟนคลับนะคะมาเทสระบบด้วยนะคะว่าน้ำไฟพร้อมไหมแล้วก็จะสามารถจุคนได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งกระท่อมเล็กตรงนี้นะคะมันต้องทำขึ้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นแดดก็จะเผาไหม้เต็นท์ของเรานะคะอายุการใช้งานมันก็จะน้อยลงอ่ะมาตามดูกันนะคะว่า10 หลังนี้เราจะทันวันที่26หรือเปล่า